ประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นใหญ่ที่เรานำเสนอกันมาวันสองวันแล้วนะคะท่านผู้ชมนั่นก็คือกรณีของป้ากบหรือว่าป้าบัวผันใช่ไหมคะที่เสียชีวิตแล้วคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็เป็นเยาวชนอายุ13ถึง16ปีนั่นเองเรื่องเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ถูกขยายความเพราะตอนแรกคนที่ไปสารภาพเนี่ยเป็นสามีของป้าแล้วจริงๆก็ไม่ใช่คนที่ไปก่อเหตุแบบนั้นด้วยจนมาเจอกล้องวงจรปิดว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นเยาวชนที่เรียกว่ายังเป็นเยาวชนที่อายุน้อยมากนะคะแล้วไปตรวจประวัติของเยาวชนเนี่ยก็ยังมีวีรกรรมหลายๆอย่างแล้วครั้งนี้คือร้ายแรงจริงๆเพราะว่าฆ่าคนเสียชีวิตนะคะตามมาด้วยเรื่องของคลิปค่ะท่านผู้ชมเอาเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยเรียกว่าเด้งผู้กำกับอรัญญประเทศเส้นคดีนี้เลยนะคะเพราะมีคลิปเสียงโผล่ออกมาเป็นคลิปเสียงออกมาเลยทำให้มีคำสั่งย้ายเป็นหนังสือสั่งย้ายนะคะพันตำรวจเอกพิสิทธิ์ศรีจันทราผู้กำกับสภ.อรัญญประเทศไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรสระแก้วแล้วก็มีคำสั่งแต่งตั้งให้รองผู้บังคับการตำรวจภูธรสระแก้วรักษาการแทนตำแหน่งผู้กำกับสภ.สระแก้วแล้วมีคำสั่งให้ย้ายพันตำรวจเอกพิสิทธิ์เนี่ยแหละค่ะไปช่วยราชการนะคะแล้วมีคำสั่งแต่งตั้งให้พันตำรวจเอกอนันต์หูแก้วรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วรักษาการตำแหน่งแทนผู้กำกับสภ.อรัญญประเทศเป็นหนังสือด่วนๆมาเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณเทียว LT เดี๋ยวมาติดตามข่าวกันนะคะวันนี้ข่าวเราเยอะจริงๆส่วนในวงกรรมาธิการตำรวจคุณชัยชนะเดชเดโชเนี่ยเรื่องนี้เองเนี่ยก็ทางกรรมาธิการเนี่ยเขาจะตรวจสอบอย่างไรนะคะว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มอบหมายให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้วสสชัยชนะเนี่ยในฐานะประธานกรรมธิการการตำรวจเนี่ยก็สอบถามไปยังบิ๊กโจ๊กถึงข้อเท็จจริงก็ทราบว่าเยาวชนทั้ง5คนมี2คนเป็นลูกชายของตำรวจในข้อเท็จจริงนั้นเยาวชนทั้ง5คนกระทำผิดจริงแต่ว่าทำไมล่ะทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงแจ้งจับลุงเปียกซึ่งเป็นสามีของป้ากบเราก็ได้ข้อสงสัยว่าทำไมฝ่ายสืบสวนของสภ.อรัญญประเทศไม่ได้ทำการไล่ดูกล้องวงจรปิดให้ถูกต้องคุณชัยชนะบอกว่าเมื่อถามถึงกรณีที่มีคลิปที่มีการออกมาชี้แจงว่าคลิปที่ซ้อมลุงเปียกเป็นเพียงแค่การหยอกล้อสามารถฟังขึ้นหรือไม่คุณชัยชนะบอกว่าฟังไม่ขึ้นเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะผมว่าฟังไม่ขึ้นนะครับผมว่าวันนี้ก็จะได้เห็นว่าเมื่อวานนี้รองผู้กำกับสืบสวนเนี่ยโดนย้ายแล้ว1คนนะไปช่วยราชการ1คนผมคิดว่าการทำร้ายผู้ต้องหาเนี่ยเรามีพรบอุ้มหายแล้วก็ทรมานเนี่ยมันป้องกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตำรวจทำถึงขั้นนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นตำรวจคนไหนที่ทำถึงขั้นนั้นนะครับเท่าที่ผมได้พูดคุยกับท่านรองเสด็จก็ตั้งกรรมการตรวจสอบถ้าผิดจริงก็ดำเนินตามกฎหมายไม่มีละเว้นครับที่ประชุมวันนี้จะมีการหารือตอนนี้เป็นวาระเร่งด่วนก็หารือวาระเร่งด่วนติดตามสถานการณ์ถ้าสถานการณ์ยังไม่ได้ความชัดเจนว่าการเริ่มต้นการกระทำตำรวจไปผิดพลาดตรงไหนผู้กระทำความผิดต้องได้รับอย่างไรเนี่ยเราก็จะลงพื้นที่อีกทีนึงแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้11โมงเนี่ยการสอบสวนระหว่างรองสุรเชษฐ์กับลุงเปียกได้ข้อเท็จจริงจริงๆและลุงเปียกไม่กลับอีกเนี่ยผมคิดว่าเราก็ไม่ต้องลงก็รอฟังผลอย่างเดียวเพราะก็ได้มีคณะตั้งคณะกรรมการแล้วแต่เบื้องต้นเนี่ยผมก็ได้พูดคุยกับคุณณัฐชานะครับในฐานะประธานกรรมการพัฒนาสังคมและมนุษย์นะครับว่าเป็นไปได้ไหมพรุ่งนี้ถ้ามันไม่ชัดเจนเราจะลงพื้นที่ไปที่ศูนย์บำบัดที่ปทุมเพื่อขอเจอตัวลุงเปียกเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงว่าตกลงโดนซ้อมจริงหรือเปล่าและครั้งแรกเหตุผลอะไรถึงไปรับว่าเป็นคนกระทำความผิดเองเรื่องนี้มองว่าถ้ามองคร่าวๆมองว่าใครบ้างที่อาจจะต้องได้รับโทษผมว่าหนึ่งชั้นพนักงานสอบสวนสืบสวนเนี่ยต้องรับอยู่แล้วในการออกหมายจับผู้กระทำความผิดในบุคคลที่เป็นแพ้และเข้าไปรับโทษดีว่าแก้ไขทันเนี่ยผมคิดว่าไอ้นี่ผิดพลาดอยู่แล้วในการสอบสวนสืบสวนสองก็ต้องไปมองว่าตำรวจช่วยตำรวจหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าผู้กระทำความผิด2คนเนี่ยเป็นลูกตำรวจทำไมครั้งแรกถึงไม่ออกนะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลในอนาคตเรื่องนี้ก็คือว่าตามกฎหมายประมวลอาญากฎหมายมาตราที่73 75เนี่ยก็ค่อนข้างเขียนช่วยเยาวชนไว้ชัดเจนมาตรา74เนี่ยถ้าผู้ทำความผิดอายุไม่เกิน14 15ปีเนี่ยก็ให้ศาลเป็นดุลพินิจในการลงโทษอันนี้เป็นสิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดครับการเรียกร้องอย่าใช้คำว่าเรียกร้องนะครับเราต้องเอาข้อเท็จจริงปัญหาจริงๆในสังคมนี้
นำเสนอเพื่อยกร่างแก้ไขกันดีกว่าถ้าเรียกร้องเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไปเรียกร้องแต่ผมคิดว่าอันนี้เป็นปัญหาจริงถ้าได้เห็นในกลุ่มแชทไลน์ที่หลุดออกมาของกลุ่มเยาวชนนี้20คนเนี่ยเราได้เห็นว่าพฤติกรรมรุนแรงมากแล้วมีกระบวนการก็ถือว่าคุณชัยชนะตั้งคำถามได้ดีนะคะว่าเขาบอกเขาฟังไม่ขึ้นหรอกกรณีที่ว่าเป็นเพียงแค่การหยอกล้อส่วนกรณีเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายลงโทษเด็กเยาวชนให้เทียบเท่าผู้ใหญ่คุณชัยชนะบอกว่าอย่าใช้คำว่าเรียกร้องเราต้องเอาข้อเท็จจริงและปัญหาของสังคมมาเสนอเพื่อแก้ไขนะคะซึ่งอาจจะสอดคล้องกันนะกับคุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ที่พูดกันตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมคุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์เนี่ยส.ส.กทม.ของก้าวไกลเองเขาก็แนะนำไปยังอัยการว่าขอศาลเนี่ยฟันโทษคดีป้าบัวผันเทียบเท่าผู้ใหญ่เพราะคนที่ก่อเหตุเป็นเยาวชนใช่ไหมท่านผู้ชมคุณณัฐชาเนี่ยหรือว่าส.ส.กายเนี่ยเขาบอกว่าการดำเนินคดีกับกลุ่มเยาวชนกรณีป้าบัวผันวันนี้ยังมีข้อถกเถียงเรื่องการให้โอกาสเด็กที่บางครั้งการกระทำบางอย่างของเด็กเนี่ยทำให้ผู้อื่นเนี่ยเรียกว่าถึงแก่ความตายเอาง่ายๆเกินไปเกินกว่าเหตุนอกจากนี้ยังอำพรางศพด้วยบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถใช้ข้อกฎหมายตรงนี้ได้เนี่ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามพี่น้องประชาชนขอให้แก้กฎหมายเรื่องกฎหมายคุ้มครองเด็กแต่ส.ส.กายบอกว่าต้นอยากจะบอกว่าหลักใหญ่ใจความของพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กก็คือต้องการให้โอกาสเด็กที่กระทำผิดโดยไม่ตั้งใจนะคะไม่อยากให้เป็นตราบาปไปตลอดชีวิตก็สามารถให้ได้กับเด็กที่ไม่ได้กระทำความผิดโดยรุนแรงนั่นเองส.ส.กายบอกว่าครั้งนี้เนี่ยคือทำเกินกว่าเหตุค่ะเพราะฉะนั้นอัยการในคดีนี้สามารถร้องขอต่อศาลได้ว่าต้องพิจารณาในรูปแบบพิเศษก็คือให้เด็กกลุ่มนี้ถูกพิจารณาคดีเทียบเท่าอัตราของผู้ใหญ่โดยมีเหตุผลว่ามีการกระทำที่ซ้ำซากจากวันที่เป็นข่าวจนถึงวันนี้มีผู้เสียหายออกมาเปิดเผยความจริงอีกมากมายอัยการมีอำนาจนะในการร้องขอต่อศาลในเคสแบบนี้ซึ่งมีการกระทำความผิดที่ซ้ำซากด้วยเราอาจจะต้องไปยกเคสต่างๆที่ตอนนี้กำลังมีคนเสียหายทยอยออกมาให้ข้อมูลส.ส.กายบอกว่าได้พูดคุยกับกรรมธิการตำรวจก็คือฝั่งของคุณชัยชนะใช่ไหมคะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเดินทางไปตรวจสอบและพูดคุยกับนายเปี๊ยกหรือว่าลุงเปี๊ยกเพื่อให้สิ้นข้อสงสัยถึงกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็คือจะเป็นประเด็นเรื่องว่าเป็นไปได้ไหมที่จะต้องรับโทษเทียบเท่ากับโทษของผู้ใหญ่ท่านผู้ชมเพราะนี่มีคำว่าเยาวชนอยู่แล้วคือเนี่ยไม่ใช่เคสแรกซะด้วยสิปรากฏว่าพอเรื่องเกิดขึ้นแบบนี้ย้อนกลับไปมีผู้เสียหายหลายๆเรื่องที่มาร้องใช่ไหมคะกับคุณกันจอมพลังว่าเจอพฤติกรรมของเด็กกลุ่มนี้เขาชื่อแก๊งอะไรนะแก๊งตังไม่ออก